สวัสดีครับวันนี้ผมมีพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมานำเสนอครับแก๊สโซฮอลในประเทศไทยแก๊สโซฮอลในประเทศไทยเกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปีพุทธศักราช2528ที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาการขาดแคลนน้ำมันโดยได้ทรงศึกษาการนำอ้อยมาแปรรูปเป็นแอลกอฮอล์และนำแอลกอฮอล์มาผลิตเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอล์น้ำมันแก๊สโซฮอล์ถือเป็นพลังงานทางเลือกที่เริ่มได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศต่างๆแทบทุกทวีปทั่วโลกเช่นอเมริกาแคนาดาบราซิลเคนยาปารากวัยสเปนสวีเดนออสเตรเลียจีนและอีกมากมายเนื่องจากเป็นพลังงานที่มีผลดีหลายอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติอาทิอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังซึ่งส่วนล้วนแต่สามารถจัดหาและปลูกขึ้นได้ใหม่ในเวลาอันสั้นปัจจุบันแก๊สโซฮอล์ที่นิยมจำหน่ายในสถานีบริการน้ำมันทั่วไปคือน้ำมันแก๊สโซฮอล์95และน้ำมันแก๊สโซฮอล์91ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอลไม่เกินร้อยละ10โดยรถยนต์ระบบหัวฉีดสามารถใช้แทนน้ำมันเบนซินได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องดัดแปลงเครื่องยนต์เลยแต่แก๊สโซฮอล์ชนิดอื่นก็มีแก๊สโซฮอล์ E20 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอล120และแก๊สโซฮอล์ E85 ซึ่งมีส่วนผสมของเอทานอล185สสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอลทั่วไปมีสสารผสมอากาศกับเชื้อเพลิงเอทานอลทั่วไปใช้หลายแบบทั่วโลกการใช้เอทานอลมีน้ำหรือไร้น้ำในเครื่องยนต์สันดาปภายในจะเป็นไปได้ต่อเมื่อมีการออกแบบหรือดัดแปลงเครื่องยนต์สำหรับความมุ่งหมายนั้นและใช้ได้เฉพาะในรถยนต์รถบรรทุกขนาดเบาและรถจักรยานยนต์เอทานอลไร้น้ำหนักไร้น้ำสามารถผสมกับแก๊สโซลีนหรือเบนซินสำหรับใช้ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนแต่เอทานอลที่มีปริมาณเอทานอลสูงจะได้ก็ต่อเมื่อมีการดัดแปลงเครื่องยนต์เล็กน้อยสสารผสมกับอากาศเชื้อเพลิงเอทานอลมีหมายเลข E ซึ่งอธิบายร้อยละของเชื้อเพลิงเอทานอลในการผสมโดยปริมาณเช่น E85 คือเอทานอลไร้น้ำ85% กับแก๊สโซลีน 15% การผสมเอทานอลต่ำตั้งแต่ E5 ถึง E25 เรียกอีกอย่างว่าแก๊สโซฮอล์แม้ในระดับนานาชาติคำนี้หมายถึงส่วนผสม E10 มากที่สุดสำหรับน้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้นมีองค์ประกอบต่างกับน้ำมันเบนซินคือน้ำมันเบนซินมี MTBE เป็นตัวเพิ่มออกเทนส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ใช้เอทานอลเป็นตัวเพิ่มออกเทนเอทานอลให้พลังงานน้อยกว่า MTBE โดยต่างกันอยู่ร้อยละ 1.6 ถึง 1.8 การใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์นั้นออกซิเจนเป็นส่วนประกอบอยู่ในเอทานอลจะช่วยให้การเผาไหม้ภายในห้องสมบูรณ์ขึ้นอีกและลดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่จะปล่อยออกมาจากท่อไอเสียขอจบการนำเสนอเท่านี้ครับขอบคุณครับ